วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำบานอฟฟี่คาราเมลมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคาราเมลแบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำบิสกิตผสมคุกกี้ช็อกโกแลตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันตักบิสกิตลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วกดด้วยช้อนให้แน่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบานอฟฟี่คาราเมลใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำเชื่อมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเข้ากันเติมวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันและเดือดข้นปิดไฟค่ะใส่กล้วยหอมหั่นเป็นแว่นคนพอเข้ากันเตรียมไว้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณ1/2ของแก้วบีบวิปปิ้งครีมสลับชั้นประมาณ2/3ของแก้วหยอดส่วนผสมบานอฟฟี่คาราเมลให้ได้3/4ของแก้วแล้วนำมาหยอดแต่งด้านบนของบานอฟฟี่คาราเมลจากนั้นบีบแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขูดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของบานอฟฟี่คาราเมล1ในเมนูยอดฮิตประจำร้านเบเกอรี่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ถูกปากไซส์หวานหลายคนสูตรนี้มีเทคนิคง่ายๆในการทำคาราเมลเพียงแค่มีตัวช่วยชั้นเลิศอย่างน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลรสชาติหวานกลมกล่อมที่แทรกซึมอยู่กับส่วนผสมบิสกิตกล้วยหอมและวิปปิ้งครีมเมื่อทานพร้อมกันในคำเดียวรสชาติอร่อยลงตัวเป็นที่สุดแอบบอกเลยว่าถ้าคิดจะทำขายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะจ๊ะบานอฟฟี่คาราเมลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่ 168.36 บาทสตางค์ราคาต่อ1ที่เท่ากับ 28.06 บาทสตางค์